สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องทองเดกเกษตรรอบเปิดแล้วเพื่อนๆมาดูพายุเข้าดูลมแรงมากเลยดูจะขาดไหมน่ะโอ้เพื่อนๆดูเพื่อนเดี๋ยวนี้ขอย้ายเพื่อนให้ลูกเลิกโรงเรียนเลยนะเพื่อนทำยังหรอกเพราะเขามีบอกเขามีโรงเรียนบ่ายดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยลูกชายเรียนตัวไปโรงเรียนในเมืองแต่ลูกชายเขาเรียนอยู่โรงเรียนหมู่บ้านเดียวกันดูข้างบนเป็นฝนนะดูเป็นขึ้นอะลมที่เสียงดังๆคือเสียงสงสัยจะเป็นเสียงไม้เสียงอะไรนี่ฝนตกแล้วฝนตกแล้วลูกคนเล็กเขาจะต้องเดินมาจากโรงเรียนนู่นอะโรงเรียนเขาอยู่บนเขาอุ้ยเปียกสาดเข้ามาในบ้านสาดเข้ามาในหน้าต่างเนี่ยพายุเข้าทุกวันเลยตอนเนี้ยอุ้ยเพื่อนดูสายดูสายฝนที่เขาเราปิดหน้าต่างไว้แป๊บเขาพัดมาทางนี้ดูเขาพัดมาทางนี้เปียกพายุเป็นแบบนี้ทุกวันเลยตอนบ่ายนะตอนเช้าดีนะที่ไม่เป็นตอนเช้าจะเป็นช่วงบ่ายทุกวันอุ้ยกล้องเปียกถือเปียกน่ากลัวมันสายฝนมันแรงมากเลยดูเขาพัดก้อนเมฆไปอย่างรวยลูกเข้าแถวข้างล่างเราอยู่บนเขานะถึงบ้านเราจะอยู่ในหุบเขาแต่ว่าหมู่บ้านภาคที่เราอยู่อ่ะจะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าข้างล่างจะเป็นพื้นที่สูงกว่าทางแถวตุ๊กตาแถวตุ๊กตาตอนนี้น้ำท่วมบางหมู่บ้านนะบางหมู่บ้านน้ำท่วมหน้านี้แหละน้ำจะท่วมลูกเห็บตกเลยดีเราดีที่ว่าเรายังไม่เจอลูกเห็บแค่ฝนกับพายุตอนนี้ก็เป็นเวลา
อีก10นาทีบ่าย2สายฝนนั่นน่ะนู่นบนเขาสายฝนแต่เป็นคลื่นๆเลยเวลาฝนตกพิ้วเข้าห้ามเข้าป่าเพราะว่าน่ากลัวที่นี่ต้นไม้เยอะใส่เข้าไปในบ้านใส่เข้าไปในบ้านสามก็ดอกไม้โรยมาละถูกลมกระโชกลมพัดสงสารต้นไม้เลยก็โชคพัดไปพัดมาสวัสดีค่ะ